ข้อพระคัมภีร์ประจำวันพระธรรมนางรูธบทที่4ข้อ13ถึง22ดังนั้นโบอาสก็รับรูธมาเป็นภรรยาของท่านและท่านก็เข้าหานางและพระยาเวทรงให้นางตั้งครรภ์คลอดบุตรชายคนหนึ่งฝ่ายพวกผู้หญิงก็พูดกับนาโอมีว่าสาธุการแด่พระยาเวผู้ไม่ได้ทิ้งเจ้าไว้ให้ปราศจากญาติสนิทในเวลานี้ขอให้เด็กนี้มีชื่อเสียงในอิสราเอลให้เด็กนี้ฟื้นฟูชีวิตของเจ้าและเลี้ยงดูเจ้าเมื่อชราเพราะว่าเด็กคนนี้เกิดมาจากบุตรสะใภ้ที่รักเจ้าผู้ประเสริฐกว่าบุตรชาย7คนแล้วนาโอมีก็รับเด็กนั้นมาอุ้มไว้แนบอกและรับเป็นผู้ดูแลเด็กนั้นพวกผู้หญิงเพื่อนบ้านก็ให้ชื่อเด็กนั้นพูดว่ามีบุตรชายคนหนึ่งเกิดให้แก่นาโอมีเขาตั้งชื่อเด็กนั้นว่าโอเบดผู้เป็นบิดาของเจสซีซึ่งเป็นบิดาของดาวิดต่อไปนี้เป็นพงพันธุ์ของเปเรตเปเรตเป็นบิดาของเฮสโรนเฮสโรนเป็นบิดาของรามรามเป็นบิดาของอัมมีนาดับฮามีนาดับเป็นบิดาของนาโซนนาโซนเป็นบิดาของสันโมนสันโมนเป็นบิดาของโบอาดโบอาดเป็นบิดาของโอเบดโอเบดเป็นบิดาของเจสซีและเจสซีเป็นบิดาของดาวิดสวัสดีค่ะพี่น้องคะในรายการพรยามเช้านะคะจะนำพระพรมาถึงชีวิตของเรานะซึ่งเรายังอยู่ในพระธรรมของในพระธรรมนางรูธนะคะบทที่4ข้อ13ถึง22นะคะเป็นเรื่องราวของโอเบดทารกน้อยผู้ที่จะนำพรมาสู่ผู้คนอีกมากมายนะคะเขาไม่เพียงแต่เป็นพรไปถึงครอบครัวเท่านั้นแต่ยังเป็นพรมาถึงชาวเมืองแล้วก็กระจายไปไกลกว่านั้นอีกค่ะพี่น้องที่รักคะสิ่งที่ยั่งยืนสำหรับเรื่องนี้นะคะสำหรับพระธรรมนางรูธนะคะไม่ใช่กฎหมายเกี่ยวกับที่ดินอย่างเดียวแต่เป็นความรักของรูธที่มีต่อนาโอมีผู้เป็นแม่สามีที่มากมายเหลือเกินนะคะโอเบดได้เรียนรู้ตั้งแต่เยาว์วัยเลยค่ะที่จะรักนาโอมีเท่ากับที่รูธรักนาโอมีโอเบดเป็นลูกชายเพียงคนเดียวแต่ความรักของเขาที่มีต่อแม่และยายนะคะมากเท่ากับลูกชาย7คนโอเบดนำพรมาสู่เบธเลเฮมด้วยนะคะเบธเลเฮมเมืองเล็กๆเด็กจะเป็นผู้นำชื่อเสียงมาสู่ตระกูลและบ้านเกิดเมืองนอนของเขาชื่อของเอลิเมเลกสามีของนางนาโอมีค่ะเกือบจะเลื่อนหายไปจากอิสราเอลแล้วแต่โอเบดนั้นทำให้ชื่อนั้นมีชื่อเสียงขึ้นและนำสง่าราศีมาสู่เบธเลเฮมสิ่งนี้ได้เกิดขึ้นจริงนะคะเมื่อชีวิตและงานของกษัตริย์ดาวิดและของบุตรผู้ยิ่งใหญ่ของดาวิดคือพระเยซูคริสต์ปรากฏขึ้นนาโอมีคงจะได้รับการเล้าลมใจที่ได้รู้ว่าชื่อเสียงของครอบครัวจะไม่สูญหายแต่จะมีชื่อเสียงต่อไปโอเบดจะนำพระพรมาสู่อิสราเอลทั้งชนชาติเลยโอเบดเป็นปู่ของกษัตริย์ดาวิดหนึ่งในผู้ครอบครองที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของอิสราเอลเมื่อพูดถึงชื่อของกษัตริย์ดาวิดเราอาจจะนึกถึงกษัตริย์ดาวิดล้มยักษ์โกลิอัตหรือความบาปของกษัตริย์ดาวิดที่ได้กระทำเกี่ยวกับเรื่องนางบัตเชบาความกล้าหาญของดาวิดและความบาปที่ท่านได้กระทำนะดาวิดทำบาปใหญ่ก็จริงแต่เขาเป็นชายแห่งความเชื่อที่ยิ่งใหญ่ซึ่งพระเจ้าได้สร้างพระเจ้าใช้เพื่อสร้างอาณาจักรอิสราเอลเขานำประชากรในการนมัสการพระเจ้าดาวิดเป็นผู้แต่งเพลงเพื่อให้เลวีขับร้องและเป็นผู้คิดค้นเครื่องดนตรีด้วยเขาเป็นนักดนตรีเขาใช้เวลาชั่วชีวิตสะสมความมั่งคั่งเพื่อจะสร้างพระนิเวศของพระเจ้าและพระเจ้าทรงประทานแบบแปลนการก่อสร้างพระนิเวศเพื่อให้ซาโลมอนบุตรชายของดาวิดเป็นผู้สร้างต่อไปไม่ว่าดาวิดจะมีสลิงหรือมีดาบไม่ว่าเขาจะมีพิณหรือมีบทเพลงดาวิดก็เป็นผู้รับใช้ที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้าผู้นำพระพรมากล้นมาสู่อิสราเอลดาวิดเป็นหลานของโอเบดพระพรของพระเจ้านั้นอัศจรรย์และเกินความเข้าใจมากเลยพี่น้องพระเจ้าให้พระพรนั้นงอกขึ้นจากชีวิตที่เหมือนจะตายซากแล้ว
ได้เติบโตขึ้นและพระพรนั้นก็ขยายใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเกินกว่าที่เราจะจินตนาการได้วันนี้ขอแค่เรามีความเชื่อค่ะพี่น้องว่าพระเจ้ายังคงทำการในชีวิตของเราอยู่และพระองค์จะทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตของคุณต่อไปขอให้เรายังคงเชื่อและวางใจเช่นนี้นะคะว่าพระพรนั้นจะไม่สิ้นสุดแน่นอนค่ะขอพระเจ้าอวยพรค่ะ